วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้ารามะแล้วก็สวัสดีคุณดูทุกคนนะครับผม T13เล่มาผู้ชายผมนะเอาวันนี้เรามาเล่นมอสนะครับมาเล่นมอสนะครับ โอเคจะเห็นนะครับว่าข้างหน้าของผมเนี่ยมีเครื่องบินลำหนึ่งอยู่นะมันเป็นเครื่องบินที่ขับขึ้นมาเองได้นะนี่เห็นไหมก็เป็นเครื่องบินลำแรกของโลก Minecraft นะพอฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วเครื่องบินมีประวัตินะเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติสั้นๆเมื่อนานมาแล้วมีสต็อปจิ๊บเอ้ยสตีฟจ็อบสต็อปจิ๊บถูกแล้วสต็อปจิ๊บได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเดินอยู่บนพื้นและรู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยก็เลยไม่มีคนมาฟังด้วยก็เลยประดิษฐ์บางอย่างขึ้นมาเนี่ยที่เรียกว่าเครื่องบินนี่ประวัติคร่าวๆอะแต่ไม่ใช่แค่นั้นคือประวัติมันต่อจากนี้และมันจะน่ากลัวขึ้นมานิดนึงมันก็เขาได้ประดิษฐ์และเพื่อนของเขาชื่อสต็อปชาวบ้าน ได้ขึ้นไปบนเครื่องบินลำนี้และสต็อปชาวบ้านก็ได้ขับดูแต่เครื่องไม่ติดทุกคนงงเฮ้ยทำไมเครื่องไม่ติดเพราะเขาลืมเอาถ่านขึ้นไปด้วย เพราะว่ามันต้องใช้พลังงานความร้อนนะพอเอาถ่านเท่านั้นแหละเครื่องบินระเบิดตูม เพราะว่าเขาใส่ถ่านมากเกินไป แล้วก็เครื่องบินลำนี้ก็ตั้งชื่อเป็นสตีฟชาวบ้านเสียนะแล้วก็อาจจะมีวิญญาณของสตีฟชาวบ้านวนเวียนอยู่รอบๆก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมก็มีหลายๆคนเล่ามาให้ฟังว่าหลายๆคนในหมู่บ้านนั้นเล่าให้ฟังว่ากลางดึกเนี่ยก็จะมีเสียงโหยหวนและเสียงเครื่องบินระเบิดเราจึงอาสานะฮะที่จะย้ายเครื่องบินลำนี้ไปไกลๆนะสงสารชาวบ้านนะชาวบ้านโดนหลอกเราก็เลยอาสานะความน่ากลัวของมันก็จะประมาณนี้ความน่ากลัว1เต็ม5ให้กี่ดาวให้กี่กะโหลกครับสำหรับผมให้เรื่องของตัวเองเนี่ยประมาณ3กะโหลกแล้วกันนะไอ้คนบ้าอะไรชื่อสต็อปชาวบ้านไอ้เป็นเรื่องแต่งนะฮะก็ก่อนที่เราจะเข้าไปขับเครื่องบินกันนะเรามีพ่อค้าเร่ร่อนเรามีของที่จะต้องคราฟก่อนเนี่ยนี่อย่างแรกเลยเราต้องคราฟใบพัชป้าบเข้าไปนี่ได้ไปพัดมาเครื่องบินของเราเองเลยและเราต้องทำตัวเครื่องของเครื่องบินนะฮะจะขาดไม่ได้เลยป้าบนี่เครื่องยนต์พอได้เครื่องยนต์มาแล้วเราก็จะต้องคราฟเครื่องบินนี่เจ๋งไปเลยฮะมันเป็นเครื่องบินลำแรกของ Minecraft นะมันก็เลยจะแบบกากหน่อยดีเอาล่ะมาดูเครื่องบินของเรากันว่าจะเป็นยังไงนะครับบาบโอ้โหลำสีดำเลยไอ้เครื่องบินอาถรรพ์ลำนี้พ่อเฟิร์นจะขึ้นไปกับพี่เจียไหมไม่ครับโอเคเดี๋ยวพี่เจียจะขึ้นไปเฮ้ยกดชิปเพื่อลงอ้าวแล้วก็กดอยู่นี่หว่าเฮ้ยมันหมุนได้ว้าวเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับนี่เราได้ขี่เครื่องบินใหม่ครับดาวเวอร์ชัน 1.15 นะฮะก็เท่าที่ได้นะเป็นมอดเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะผมจะมีเกมข้างหน้านะที่ว่าจะให้แบบเล่นไปให้น้องๆดูพร้อมกันอะไรเงี้ยนะก็ถ้าชอบเครื่องบินนะครับฝากกดไลค์คนละไลค์แค่นั้นพอเดี๋ยวเราต้องมีธนูกับลูกธนูด้วยเอาละไปกันเลยวิวว้าวเดี๋ยวค่อยเล่นเกมเราบินออกก่อนนี่เดี๋ยวเราโชว์สาธิตการบินอยู่นะฮะนี่เห็นไหมเครื่องบินลำนี้เป็นอะไรที่เท่มากกด W เพื่อให้มันลอยอยู่บนอากาศลอยอยู่บนอากาศผมชอบสลับลอลิงลอเรือทุกทีเลยภาษาไทยเกรด1โอเคบินไปมันก็จะเป็นให้ความรู้สึกเหมือนเราขับเครื่องบินจริงๆและลอยได้นะ
ก็พอๆกับปีกอะรู้สึกว่าอยู่ที่การใช้นะฮะอันไหนสะดวกสบายกว่ากันก็ใช้อันนั้นนะนี่สำหรับใครที่อยากลองเล่นมอสแล้วก็ไปสร้างด่านเกมเล่นๆก็ทำได้นะนี่ครับสุดยอดเลยฟิวบินผ่านชาวบ้านฟิวผมได้สร้างมินิเกมเล็กๆไว้เดี๋ยวเราลองผ่านรอดนะฮะทุกวงดูว่าเราจะรอดได้ไหมรอดอันไหนวะรอดอันนี้คือการเอาชีวิตรอดนะแต่รอดก็คือรอดผ่านอุโมงค์ภาษาไทยเกรดหนึ่งแหละโอเคไปข้ามผ่านไหมผ่านไม่ผ่านโอ้แค่อันแรกผมก็จะตายจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับรอบนี้เราจะทำให้ได้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วบินสูงไปอ่ะอย่างนี้ล่ะบินต่ำไปยังไงผ่านไปได้ด้วยดีอันที่สองก็ผ่านไปได้ด้วยดีอันที่สามอันที่สามก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ไม่สวยเราจะรอดข้างหน้าไปบินไปร้อยเรียบร้อยอันนี้ผ่านสวยมากโหอันสุดท้ายเล็กนิดเดียวเองอันสุดท้ายเล็กนิดเดียวผ่านไปไอ้ไม่ได้ไม่เอาฮึบไปชนไปดีนะไม่ระเบิดเดี๋ยวผมได้เป็นสตีฟชาวบ้าน2ไปรอดเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะยิงเข้าตรงกำแพงหินนะอันนี้เล็งยากไปฮะบินแล้วยิงบินโอ้ยชนกำแพงหินไม่เข้ากำแพงหินเอ้ยนิดเดียวทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นโอเคเฮ้ยบินไปทำเสียงเครื่องบินเดี๋ยวเราจะรำคาญเดี๋ยวไม่ทำเลยเฮ้ยเข้าไปดิเข้าไปกับแพงหินไม่เข้าโอ้โหมันยากมากอะสุดท้ายเนี่ยยิงกับหลังอะจบไปยิงกับหลังอีซี่เลยโอเคแล้วเราก็ขับเครื่องบินลำนี้นะฮะไปทิ้งไกลๆอ่ะเราลองจะดูว่ามันจะบินได้สูงที่สุดเท่าไหร่นะไปบินแล้วฮะนี่มองจากด้านหน้าโอ้โหโคตรเท่มองจากมุมปกติและมองจากมุมอีกเป็นบุคคลที่3อะไรงี้ก็ทำได้นะครับโอเคบินได้สูงเหมือนกันนะเนี่ยฮู้มองไม่เห็นข้างล่างแล้วเนี่ยว้าวสูงมากครับสูงมากฟิวเราจะบินไปออกนอกอวกาศเครื่องบินหรือจรวดเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมบินถึงกี่ฟุตเราต้องกด F3 ดูมั้ยเนี่ยเหมือนเราจะบินสูงได้ขึ้นเรื่อยๆนะฮะเห็นสังเกต x y z นะเนี่ยด้านซ้ายมือของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเลข700 700 790 700 800ตอนนี้ขึ้นไป800แล้วโอ้โหคุณได้สูงมาก800แล้วครับจะไป 1,000 ได้หรือเปล่าบินขึ้นไปโอ้โหท้องฟ้าก็มืดมิดจะกลับบ้านยังไงทีเนี้ย ไม่รู้นะเอ้ยมันค่อยต่ำระดับลงแกน x ก็ค่อยต่ำระดับลงเหมือนเราอ๋อแกน x คืออันนี้ครับคือทิศโอเคความสูงน่าจะเป็นอันไหนวะผมไม่รู้อะ y ปะไม่ y ก็ z ความสูงแป๊บนึงนะขอเช็คก่อนโอเคน่าจะเป็นแกน y นะตอนนี้เราบินอยู่ที่ประมาณ500นะ500ก็บินสูงขึ้นเรื่อยๆเลย600แล้วเริ่มท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสี
หลายชั่วโมงผ่านไปท้องฟ้าเป็นแดงแดงดำเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นพระอาทิตย์ด้วยนะแกนy จุด y ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800นะเราบินไปไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ตกลงไปเราก็ไม่รู้ว่าถึงไหนนะฮะประมาณ800แล้วเดี๋ยวจะข้ามไปตอนประมาณ 1,000 ได้ปะ 2000 years later ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นกลางคืนเป็นเวลากลางคืนเรียบร้อยแล้วเราไม่เห็นข้างล่างอะไรเลยไม่เห็นอะไรสักสิ้นนะส่วนความสูงเราจะอยู่ที่980 900 90 1,000 1,000โอ้โหสูงได้ขึ้นเรื่อยๆเลยนะถึงเวลาลงกันแล้วครับโอเคผมจะดับเครื่องแล้วตอนนี้เครื่องผมดับแล้วมันลงเห็นไหมมันก็ลงแบบเร็วมากเลย800 700 700 700 600 600เดี๋ยว 2 hours later หุ้ยหุ้ย200จะถึงพื้นแล้วโอ้โอ้โอ้ตุ้มเรียบร้อยนะตอนนี้เรามาอยู่ตรงโอ้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 อยู่ตรงป่าอเมซอนนะเจอซากโบราณสถานด้วยของดีน้องๆเห็นไหมเนี่ยนี่ครับโอ้โหกะว่าจะลงจอดสวยๆมาเจออะไรเนี่ยแล้วมาตกกลางป่าเหมือนหนังเหมือนหนังเหมือนหนังผจญภัยเลยขี่เครื่องบินมาแล้วก็ตกตรงป่านะฮะผมเอานี่มาโอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะก็น่าจะมีแค่นี้นะเหลือไอ้พวกนี่ครับพวกสีของเครื่องบินนะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะนี่เอาให้ดูกันนะมันมีหลายสีมากเลยนะสีจังเกิลสีอะไรพวกนี้นะก็ไปดูได้นะสีดำเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันสีออกครีมๆเนื้อสีออกแดงๆอันนี้แดงขึ้นมาหน่อยนะฮะอันนี้ออกขาวๆอันนี้ก็ขาวๆขึ้นมาอีกนิดนึงนะและอันนี้ก็ออกน้ำตาลน้ำตาลนะประมาณนี้นะก็สำหรับวันนี้ได้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเล่นสนุกเพลินกันไปจนลืมกลับบ้านแล้วต้องกลับบ้านแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากเข้ามารับชมเทป